สุดจะต้องอยู่ในล็อกล็อกนี้คนละล็อกกันถ้าเราใส่แผ่นคัตถูกตัวนี้จะหมุนได้หมุนได้ตอนนี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเฉพาะตอนนี้เท่านั้นจะหมุนได้แล้วเดี๋ยวพอเวลายิงน็อตใส่สปริงไปแล้วมันจะหมุนไม่ได้อ๋อนี่คือการเช็คขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะยิงน็อตใส่สปริงคือจะต้องหมุนได้เท่านั้นถ้าเกิดว่าหมุนไม่ได้ก็คือว่าใส่ผิดใส่ผิดโอเคต่อเลยครับ